ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรปิดดีลย้ายซบราชันมังกรราชบุรี FC แบบนี้ก็ดีลดอนนะสิในขณะที่กองหน้าแชมป์เคลีกย้ายซบทีมไทยลีกโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่าดูสุดๆไปเลยในขณะที่ปีนี้ยกระดับ VAR เราจะเห็นการตัดสินคาจอในสนามอย่างชัดเจนล่าสุดเตรียมทดสอบระบบ VAR 3D เพิ่มเติมอีกด้วยต้องรอ FIFA ยืนยันทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แหนงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลบ้านเรานี่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับทุกอย่างมันต้องลงตัวก่อนนะครับและตอนนี้ใกล้ที่จะลงตัวกันแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบอัปเดตสุดๆกันไปเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามาเริ่มกันที่ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรล่าสุดนะครับตอบเซเยสนะครับข้อเสนอราชบุรีร่วมทัพราชันมังกรลุยศึกไทยลีกฤดูกาลนี้แล้วนะครับถือว่าลงตัวเลยนะครับก็หาที่ลงอยู่นาน2นานแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องติดต่อเอเจนต์ที่ฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่เอเจนต์ไทยของธนวัฒน์นะครับซึ่งก็ตอนแรกมีทีมจากเคลีกติดต่อไปมีทีมจากเจลีกติดต่อไปแต่ว่าดีลไม่ดันฮะเขาอยากอยู่เมืองไทยเขาอยากใช้เวลาในการชุบตัวตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอายุอานามเนี่ยก็เพิ่ง20กว่าๆเท่านั้นเองยังมีเวลาอีกสักปี2ปีที่ให้เค้นศักยภาพเพื่อที่จะยกระดับของตัวเองแล้วไปเล่นในยังลีกที่ใหญ่กว่าอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับซึ่งตรงนี้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเนี่ยใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจเลือกราชบุรีผมว่าอยู่ไทยเรียกฟอร์มให้เก่งก่อนนะครับก่อนไปข้างนอกมันจะได้อัพมูลค่าของตัวเองแล้วก็ติดทีมชาติไทยด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยธนวัฒน์เนี่ยเคยได้ข้อเสนอจากทีมในไทยลีกด้วยเหมือนกันนะครับก็มีไม่กี่ทีมหรอกครับที่จ่ายได้นะครับแต่ก็เงื่อนไขเนี่ยต้องปล่อยให้ไปเล่นในต่างประเทศหากมีติดต่อเข้ามาเนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ลงตัวแหละแล้วก็มาจบที่ราชบุรีเนี่ยนะครับคือเป้าหมายของเจ้ากันเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละครับยกระดับตัวเองติดทีมชาตินะครับแล้วก็ไปเล่นยังลีกที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่คื อวิถีทางของนักฟุตบอลอาชีพแต่ต้องยอมรับนะครับถ้าหากว่าเขาเล่นได้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจะคัมแบ็กติดทีมชาติบอกไว้เลยนะครับถ้ายกระดับตัวเองได้นะครับเพราะว่าฝีเท้าในระดับธนวัฒน์เนี่ยไม่มีที่กังขาแต่เพียงแค่ว่ามันจะดึงออกมาได้เหมือนเดิมไหมนั่นแหละฮะไอสิ่งที่คนสงสัยนะครับก็ต้องรอดูให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองนะครับซึ่งคอมเมนต์เนี่ยหลายๆท่านก็บอกเป็นในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเล่นได้นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพได้ทีมชาติกลับมาแน่นอนนะครับยินดีขอให้ได้กลับมาติดทีมชาติไทยยินดีต้อนรับนะครับเรียกฟอร์มให้ได้เล่นกับจักรพันธ์บอลทันกันโอ้สุดยอดครับปีนี้นี่แฟนผมชอบคนนี้มากเลยปีนี้ซื้อครับลิขสิทธิ์ไทยลีกสนับสนุนบอลไทยมันต้องอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์คุยกันสนุกสนานแล้วก็ต้องอุดหนุนกันด้วยคือด่าอย่างเดียวแล้วไม่ช่วยเหลือกันเลยนี่มันก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะติชมถึงแม้ว่าจะว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ต้องช่วยกันหน่อยครับถ้าคนไทยไม่ช่วยฮะอังกฤษอิตาลีคงไม่มาซื้อลีกไทยดูหรอกครับเพราะฉะนั้นก็มีแต่เราเนี่ยแหละครับช่วยกันหน่อยนะครับอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือลำพูนครับไปจัดการคว้าดาวยิงนะครับดรีกีอดีตแชมป์เคลีกแล้วครับโอ้โหจัดแบบของใหญ่เลยนะครับลิคาโดโลเปสครับอดีตกองหน้าชุนบุกคุณไดมอเตอร์มาเล่นในไทยลีกน่าดูเลยนะครับตอนนี้เนี่ยดาวยิงบราซิเลียนถึงแม้อายุอนามจะเยอะแล้วนะ33นะครับแต่เคยเล่นกับบุรีรัมย์มาแล้วเคยเจอนะใน AFC Champions League นะครับในตอนที่เล่นกับชุนบุกก็คือฝีเท้านี่การันตีคุณภาพแน่นอนนะครับพอดีเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์ไงแล้วก็บราซิลด้วยไงเข้าทางกามานะครับก็ตัดสินใจมาซบทีมลำพูนนะครับร่วมกับเนเกบ้าปินโตจูเนียร์บาติสต้านะฮะแล้วก็คาโดโซเจฟเฟอร์สันแอซิสนะครับคือมีแต่ตัวบราซิลอะฮะต้องบอกมาเลยว่าบราซิลสาขา2นะฮะแต่น่าดูเอาจริงผมพูดตรงๆเลยนะน่าดูมากไทยลีกปีนี้นะครับเพราะว่าอย่างริคาร์โดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยย้ายไปเล่นในเกาหลีใต้เจจูสร้างชื่อกับฮุนไดนะครับรวมไปถึงเป็นแชมป์เคลีก3สมัยโอ้โหลงเล่นชุนบุก157นัดยิง48ประตู33แอสซิสต์สุดยอดนะได้ดูของดีครับทุกคนฮะส่วนบอลไทยนะครับต้องบอกว่าแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันอีกแล้วครับโอ้โหอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นครับไทยลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับจะ
คิกออฟกันแล้วครับปี 2024/2025 อย่างเป็นทางการและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจหลายๆคนถามมาว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยครับทุกคนนะจะมีการขึ้นจอสกอร์บอร์ดในสนามทุกครั้งที่ผู้ตัดสินเช็ค VAR โดยทั้งสนามเนี่ยจะได้เห็นทุกภาพที่ผู้ตัดสินได้ดูเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ตัดสินมีภาพจากมุมกล้องที่ไม่มีในถ่ายทอดสดทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำไมผู้ตัดสินถึงพิจารณาในกรณีต่างๆอ้าวเดี๋ยวต้องรอดูมันจะเป็นแบบไหนอันนี้ยังไม่เห็นจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเห็นสักทีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาไม่สามารถขึ้นได้ทุกสนามนะครับเพราะว่าภาพบนจอสกอร์บอร์ดเนี่ยมันแต่ละสนามมันไม่เหมือนกันเนี่ยเนื่องจากความพร้อมของแต่ละที่มันไม่เท่ากันแต่จะพยายามผลักดันให้ทุกสนามสามารถขึ้นภาพบนสกอร์บอร์ดได้นะครับโหยสุดยอดนะฮะแบบนี้คือเสียงโห่เสียงฮิ้วเนี่ยมันจะเยอะแน่ๆนะครับถ้าเห็นแล้วค้านสายตาถ้าค้านสายตางานเข้านะฮะบอกเลยโดยจะมีการสรุปกันอีกทีนึงนะครับกับทีมโปรดักชันจากนั้นเนี่ยก็จะไปเช็คระบบทุกสนามว่าใครทำได้ใครทำไม่ได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะมันจะมันขึ้นอีกเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้ต่างประเทศเขามีเช็คแล้วนะฮะเวลาเช็คเสร็จเขาพูดเลยเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบอเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าแฟร์มากนะครับในขณะเดียวกันครับเราจะเห็นเทคโนโลยี VAR นะครับล้ำหน้า 3D จะยังไม่ได้ใช้ในเล็กแรกนะแต่เราจะเห็นในเล็กที่2นะครับเพราะว่ามันต้องมีการขออนุญาตจาก FIFAและต้องใช้เวลาในการทดลองระบบแต่คาดว่าจะใช้งานได้ในเลข2แน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของเทคนิคค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ส่วนของไฮไลท์การแข่งขันแบบเรียลไทม์เนี่ยเช่นลูกยิงประตูจะมีการตัดขึ้นนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับไฮไลท์หลังจบเกมก็จะขึ้นอยู่ที่ช่อง YouTube เจ้าของลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีพันธมิตรอย่างเช่นช่องแตงโมลงไปเยอะพงยิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเป็นพันธมิตรเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามว่าขึ้นได้ประมาณไหนแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะว่า True Vision เนี่ยเขาจดลิขสิทธิ์กับ YouTube เพื่อทำการตัดสัญญาณช่องที่นำภาพไปเผยแพร่ถ่ายทอดสดนะครับไปใช้โดยไม่ขออนุญาตส่วน Facebook กับเว็บไซต์จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคนที่อยู่ภายใต้ True Vision เนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับก็คือทีมงานของเรานั่นเองนะฮะวันที่7สิงหาเนี่ยจะมีการอบรมกติกาให้กับทีมผู้บรรยายเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แฟนบอลได้รับทราบโดยทีมผู้บรรยายเป็นของ True Vision ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโค้งๆปั่นโค้งๆนะฮะมีหลายๆท่านนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามีใครได้ภาคบ้างนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราเอามาต่อกันหน่อยดีกว่านะครับมีบทความหนึ่งเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมแห่งอนาคตเรามาดูกันหน่อยไหมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกมันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นโปรแกรมสำคัญที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่น U17 กับ U20 เนี่ยหลังจากนี้ไปจะเจอของแท้แล้วนะครับและต้องดูด้วยว่าใครจะมาร่วมเล่นด้วยนะครับทีมชาติไทยชุด U17 นะครับต้องบอกว่าเป็นพระรองในรายการชิงแชมป์อาเซียนแต่ว่าผลงานประทับใจทุกคนมากนะครับส่วน U20 เนี่ยก็เป็นพระรองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากระท่อนกระแท่นนะฮะได้ที่2นะครับในการชิงแชมป์อาเซียนก็แพ้ให้กับเจ้าภาพอินโดแต่ต้องบอกเลยนะครับภายใต้การคุมทีมของเอเมอร์สันเปเรร่าก็น่าสนใจอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่าโปรแกรมของเราใน U20 เนี่ยเจอทีมไม่หนักมาก2ทีมแล้วก็ทีมหนักแค่ทีมเดียวก็คือฟิลิปปินส์บรูไนและอิรักนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเป็นที่1ได้ก็คือเข้าถ้าที่2ก็ต้องเป็นที่2ที่ดีที่สุดใน5ทีมนั่นเองนะครับแต่ว่าลูกได้เสียได้เปรียบไงเจอฟิลิปปินส์กับบรูไนนะครับส่วนนักเตะที่จะมาสมทบเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ชุดเต็มถ้ามองในแง่ดีอาจจะมีทางด้านของนักเตะในยุโรปนะครับอย่างทางด้านของมีอิปิกนะครับจาก FC Utrecht หรือว่าทางด้านของคาวมันนะครับจากฮัมมัมบี้หรือว่าแอดเดรียนสต็อกมาจากเมาโมเอราวันกานิเย่จากโอลิมปิกลียงหรือว่าฟินบราวน์จากคาสรูลูคัสเทเรตนะครับจากบอสตันยูไนเต็ดคือหลายคนเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสามารถมาร่วมทีมกับทีมชาติไทยได้ซึ่งเราได้เห็นผลงานไปแล้วว่าพวกเขาทำได้ดีขนาดไหนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเอราวันกานิเย่ดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเผลอๆจะขึ้นชุดใหญ่เอาเลยนะครับใน AFF เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเจ้าตัวจะตอบรับอย่างไรนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตง
งโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ